ระยาพัทลุงทางเหล็กเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองพัทลุงตั้งแต่พ.ศ. 2315ถึง2332มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาแก้วเก่ารบพิชัยแต่คนทั่วไปรู้จักกันในนามว่าพระยาพัทลุงหรือพระยาพัทลุงคางเหล็กซึ่งเรียกตามอุปนิสัยของท่านพระยาพัทลุงคางเหล็กเดิมชื่อขุนเป็นบุตรพระยาราชบังสันเจ้าเมืองพัทลุงสมัยที่ตั้งเมืองอยู่ที่เขาเมืองต้นตระกูลเป็นแขกชื่อตาตุมะระหุมตาตานับถือศาสนาอิสลามแต่ครั้นถึงสมัยพระยาพัทลุงคางเหล็กได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธพระยาพัทลุงคางเหล็กได้เป็นเจ้าเมืองพัทลุงสืบต่อจากพระยาพัทลุงจันทร์ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเป็นที่ยกย่องนับถือทั่วไปดังจะเห็นได้ราวพ.ศ. 2316สมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดให้ข้าหลวงออกมาเป็นแม่กองศักดิ์เลขท้องมือและเจ้านราสุริยวงศ์ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชสั่งให้เจ้าเมืองพัทลุงทอพระม่วงดอกเจ็ดสีเก็บหน้าเชิงกรวย500ผืนทางพัทลุงจึงต้องเกณฑ์ผู้หญิงจำนวนมากระดมกำลังทอผ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อส่งให้ทันกำหนดและครบตามจำนวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระยาพัทลุงคางเหล็กคุมทัพเรือตามเสด็จสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถไปปราบเมืองปัตตานีในระหว่างเดินทางกองทัพขาดน้ำจืดกล่าวกันว่าท่านได้ใช้ดาบฟันน้ำทะเลทำให้น้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืดสำหรับใช้ดื่มกินในกองทัพแต่ภายหลังถูกกล่าวโทษว่าจะเป็นกบฏเนื่องจากใช้บารมีทำสิ่งที่มหัศจรรย์สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงโปรดเกล้าให้มีกระทู้ถามพระยาพัทลุงคางเหล็กกราบบังคมทูลอธิบายว่าที่ท่านทำดังนั้นเป็นเพราะพลทหารอดน้ำได้รับความลำบากมากจึงเสี่ยงเอาพระบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นที่พึ่งบันดาลให้น้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นเพราะอำนาจวาสนาของท่านในปลายสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินบ้านเมืองเกิดจลาจลกล่าวกันว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมีรับสั่งถามคุณนางที่เข้าเฝ้าอยู่ว่าใครจะตามเสด็จขึ้นสวรรค์ได้บ้างไม่มีผู้ใดกล้ากราบบังคมทูลตอบพระยาพัทลุงคางเหล็กจึงกราบทูลว่าเป็นอันเหลือวิสัยผู้หาบุญมิได้จะตามเสด็จขึ้นสวรรค์ในเวลายังมีชีวิตอยู่ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ตามเสด็จเมื่อหาชีวิตไม่แล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพอพระทัยคำตอบดังกล่าวมากและเนื่องจากความกล้าครั้งนี้พระยาพัทลุงจึงได้รับสมญานามว่าคางเหล็กครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้ข้าหลวงออกมาสักเลขเมืองพัทลุงและจัดให้เมืองพัทลุงเป็นเมืองโทต้องส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายทางกรุงเทพทุกปีจนถึงพ.ศ. 2439ในพ.ศ. 2328พม่ายกกองทัพมาในศึก9ทัพพระยาพัทลุงและพระมหาช่วยยกทัพไปตั้งรับพม่าที่ยกมาตีเมืองนครศรีธรรมราชแต่ไม่ทันได้รบพม่าถอยทัพกลับไปก่อนพระยาพัทลุงคางเหล็กมีอุปนิสัยตรงไปตรงมากล้าคิดกล้าพูดตามที่เห็นว่าถูกต้องเรื่องนี้แสดงอย่างชัดเจนที่สุดในกรณีเจ้าเมืองสงขลาฟ้องต่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่สงขลาว่าพระยาจนะน้องชายพระยาพัทลุงคางเหล็กได้แต่งคนถือหนังสือไปเข้ากับพม่าที่ยกทัพมาตีปักใต้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถให้พระยาพัทลุงคางเหล็กเป็นผู้ไต่สวนได้ความเห็นว่าเป็นความจริงเห็นควรให้ประหารชีวิตจึงโปรดเกล้าให้ประหารชีวิตพระยาจนะตามคำพิพากษาและโปรดเกล้าให้พระยาพัทลุงคางเหล็กเป็นแม่กองคุมทัพเรือเมืองพัทลุงและเมืองจนะโดยเสด็จไปตีเมืองปัตตานีจะเห็นได้ว่าพระยาพัทลุงคางเหล็กเป็นขุนนางที่มีความสามารถและซื่อตรงกล้าพูดกล้าทำอันเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งท่านรับราชการอยู่17ปีถึงแก่อนิจกรรมในพ.ศ. 2332